วันนี้เราจะพาเพื่อนๆทำทรงผมในลุคที่แสนสดใสทันสมัยและเข้ากับทุกโอกาสโอ้โอ้ถ้ามีผมยาวแบบนี้หรือเปล่าผมยิ่งยาวก็ยิ่งพันกันง่ายสิ่งที่เราจะใช้คือยางมัดผมเส้นเล็กสักกำมือแล้วก็รูปผมเป็นหางม้าต่ำจากนั้นแยกปล่อยผมออกมานิดนึงเราก็จะมัดผมโดยเว้นช่องว่างให้ห่างๆกันเราก็จะได้ผมที่มัดออกมาเป็นปล้องๆแบบนี้ทีนี้พันคนหางม้าด้วยปล่อยผมที่แยกออกมาเพื่อซ่อนยางรัดเอาไว้แล้วก็ซ่อนปลายผมแค่นี้เราก็ได้หางม้าเท่ๆและเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครเพื่อให้มันดูเป็นวอลลุ่มมากขึ้นเราสามารถหวีเส้นผมให้มันพองออกมาอีกนิดนึงและผมทรงนี้ก็เหมาะสำหรับการออกไปข้างนอกได้ทุกวันเชียวล่ะเพื่อนๆเฮ้ยคิดไม่ออกอะว่าจะทำทรงผมไหนดีแล้วก็เบื่อที่จะมัดผมหางม้าธรรมดาด้วยงั้นวันนี้เรามาทำทรงผมกันใหม่ดีกว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือมีสายโซ่และสายไฟเราจะร้อยสายไฟเข้าไปในสายโซ่แล้วก็ใส่กิ๊บติดผมที่ปลายของห่วงทีนี้หวีผมแล้วก็รวบผมเป็นหางม้าต่ำๆแล้วใช้ยางมัดผมสีใสจากนั้นติดกิ๊บโซ่ดำเข้าที่หางม้าแล้วพันเส้นผมด้วยสายโซ่พันสายโซ่ลงด้านล่างเป็นเกลียวแล้วก็เช็คให้แน่ใจว่าสายโซ่ของเราเนี่ยไม่หลุดออกเมื่อใช้สายโซ่พันเกลียวที่ผมเสร็จแล้วเราจะใช้ยางสีสายรัดที่ปลายโซ่ผมหางม้าที่ตกแต่งด้วยสายโซ่แบบนี้ก็ดูเท่ไม่เบาแล้วยังเก็บไรผมของเราได้ดีอีกด้วยบางทีการปล่อยผมแบบนี้ก็ดูสวยอ่ะแต่มันดูธรรมดาไปนะมาเพิ่มความแบ๊วให้กับลุคนี้ในวันนี้กันแยกเส้นผมออกแบบนี้เล็กน้อยทีนี้ใช้ยางสีสายมัดเอาไว้รวบผมโดยใช้หนังยางมัดให้เป็นห่วงบิดยางมัดแล้วทำห่วงอีกอันจับห่วงผมที่ทำเสร็จแล้วไว้ด้วยนิ้วชี้ทำห่วงอีก2ห่วงให้เหมือนกันค่อยๆปล่อยห่วงผมออกแล้วดอกไม้ก็จะบานบนหัวของเราแบ๊วหวานเวอร์ทีนี้ทำดอกไม้เพิ่มอีกซ่อนยางรัดด้วยการติดกิ๊บตรงกลางดอกไม้บนผมพวกนี้ดูบ้องแบ๊วแล้วก็น่ารักเหมาะสำหรับการไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าออกเดทสุดโรแมนติกและไอเดียนี้เราจะรวบผมด้วยการติดกิ๊บอย่างเดียวมาดูกันว่าจะทำยังไงเราจะรวบปลอยผมที่ด้านหลังแบบนี้ใช้กิ๊บ2อันติดให้แน่นโดยติดเข้าหากันแบบนี้จากนั้นติดกิ๊บอีก2อันสร้างรูปสามเหลี่ยมติดกิ๊บอีก3อันภายในสามเหลี่ยมแล้วติดกิ๊บอีก2อันที่ด้านบนแบบนี้ว้าวเพชรที่ทำจากกิ๊บอะดูดีมากเธอรู้สึกเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะที่กิ๊บธรรมดาก็สามารถมาตกแต่งให้ผมดูสวยงามได้แบบนี้และสำหรับไอเดียต่อไปเราจะใช้กิ๊บกระดาษโฟมปอมปอมลูกเล็กๆ เริ่มจากตัดกระดาษโฟมสีเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใช้กาวร้อนทาที่กิ๊บติดชิ้นโฟมหลากสีและปอมๆเข้ากับกิ๊บนำกิ๊บมาทำเหมือนเดิมอีกหลายๆอันทีนี้รวบผมเป็นหางม้าแล้วทำบานก้อนโตตามด้วยทาช็อกสำหรับผมสีชมพูตกแต่งด้วยกิ๊บที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อฤดูร้อนเราก็สดใสแข่งกับดวงอาทิตย์กันไปเลยยิ่งเป็นเรื่องของผมแล้วก็ยิ่งต้องสดใสที่สุดโดนัทแสนอร่อยกับกิ๊บหลากสีจะช่วยให้เราเปลี่ยนลุคแล้วก็ร้อนแรงกว่าดวงอาทิตย์ไปอีกและไอเดียนี้เราจะใช้ดอกไม้ปลอมสายเบ็ดแล้วก็กรรไกรตัดสายเบ็ดตามความยาวที่ต้องการใช้กาวติดดอกไม้บนสายเบ็ดวางดอกไม้ในระยะห่างกันโดยประมาณจากนั้นเราจะใช้กิ๊บดำติดเข้ากับปลายสายเบ็ดด้านใดด้านหนึ่งแล้วติดกิ๊บเข้ากับโคนผมดอกไม้ของเราไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับผมที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดที่สามารถโฟกัสเวลาถ่ายภาพสุดแสนจะน่ารักโรแมนติกสุด
ต่อไปกันเลยเราจะใช้กิ๊บดำแล้วก็แท่งกำมะหยี่โดยจะใช้สองสีสีเขียวและสีเหลืองเริ่มจากติดกิ๊บดำกับปลายแท่งลวดทั้งสองด้านทำแบบเดียวกันกับแท่งลวดแท่งอื่นๆหวีผมแล้วก็รวบเป็นหางม้าทรงสูงมาทำเป็นบันพันด้วยแท่งลวดสีเหลืองแล้วติดเข้ากับผมให้แน่นด้วยกิ๊บตรงปลายลวดสอดแท่งลวดสีเขียวตรงกลางบันหง่อเล็กน้อยเพื่อให้ดูเหมือนใบไม้ว้าวเป็นสับปะรดสีสดใสที่ตลกจริงๆอ่ะด้วยทรงผมผลไม้นี้เราจะกลายเป็นดาวเด่นของป่าเตี้ยมริมหาดแน่นอนไอเดียต่อไปปิ้นรูปการ์ตูนแล้วนำกรรไกรมาตัดภาพออกตามรอยทีนี้ใช้เทปกาวสีสันสดใสวางรูปบนเทปโดยหันหน้าการ์ตูนออกปิดทับด้วยแผ่นกระดาษหรือว่าแผ่นบางๆแล้วติดเทปสองหน้าแล้วตัดภาพออกมาอีกครั้งเย้ได้สติกเกอร์แล้วติดสติกเกอร์เข้ากับผมและทรงผมที่แสนธรรมดาก็จะกลายเป็นทรงผมที่ดูบ้องแบ๊วโซคิ้วฟุดฟุดทีนี้เราจะใช้ผ้าหมาป่าเจลใส่ผมกลิตเตอร์และเทปสองหน้าติดด้านหลังของภาพด้วยเทปสองหน้าตัดภาพด้านในออกแบบนี้จากนั้นเทเจลลงในภาชนะที่สะอาดใส่กลิตเตอร์ลงไปแล้วผสมให้เข้ากันใช้กิ๊บดำรวบผมไว้ด้านหลังแล้วลอกแผ่นเทปสองชั้นออกแล้วติดภาพเข้าไปที่เส้นผมให้เรียบร้อยทาเจลที่ผสมกลิตเตอร์ไว้ด้วยพวกกันแล้วดึงแม่แบบออกอย่างเบามือหูเป็นการแทททูเส้นผมที่แปลกใหม่จริงๆอ่ะแล้วคุณล่ะคิดว่าไอเดียนี้เป็นไงสำหรับเคล็ดลับครั้งต่อไปนี้เราจะใช้ผมปลอมหลากสีแล้วก็อุปกรณ์เสริมสวยนิดหน่อยเช่นกิ๊บก้ามปูกระดุมสีสดใสเชือกหรืออะไรก็ได้ที่น่ารักที่เราจะหามาได้นำเชือกมา3เส้นใช้เทปติดเชือกยึดที่โต๊ะแล้วใช้เชือกถักเข้ากับผมปลอมที่เตรียมเอาไว้แล้วติดเข้ากับกิ๊บก้ามปูสีสันสดใสนำผมปลอมสีฟ้าและสีชมพูมาต่อกันโดยใช้กาวร้อนแล้วติดของตกแต่งที่รอยเชื่อมทีนี้พันเกลียวเข้าด้วยกันแบบนี้โดยที่เราจะพันไปจนสุดเพื่อไม่ให้ผมปลอมแต่ละสีผสมกันเราจะทำผมปลอมให้มีหลายสไตล์หลายรูปแบบแล้วจากนั้นก็นำผมปลอมมาติดเข้ากับโคนผมแบบนี้แค่นี้เราก็ได้ผมปลอมสีสันสดใสโดยไม่ต้องใช้สารเคมีทำให้ผมเสียด้วยนะคุณว่าไอเดียนี้เป็นไงเพราะว่าเราคิดว่าไอเดียนี้มันดูครีเอทีฟมากแล้วยังได้ทรงผมที่ดูแปลกใหม่อีกด้วยนะและนี่เป็นหนึ่งไอเดียสำหรับทรงผมยาวรวบผมเป็นหางม้าสูงแล้วมัดด้วยยางเส้นหนาแบ่งผมออกเป็นสองส่วนแล้วแบ่งผมส่วนล่างออกเป็นหลายช่อโดยแบ่งเท่าๆกันแล้วใช้ยางรัดเอาไว้ซึ่งผมหางม้าที่แบ่งออกมาควรมีมากกว่า6ช่อจากนั้นม้วนปลายผมกลับเข้าไปแบบนี้รัดยางให้แน่นเพื่อเพิ่มความหนาแล้วใช้กิ๊บหนีบทำเป็นทรงบันม้วนปลายผมที่เหลือรอบๆบันแล้วติดด้วยกิ๊บเสร็จแล้วเป็นทรงบันที่ดูฟูฟ่องน่ารักสดๆเลยสำหรับไอเดียสุดท้ายเราจะต้องใช้กระดาษโฟมสีแดง1แผ่นมาวาดภาพผีเสื้อตัดมันออกตกแต่งรูปผีเสื้อด้วยเพชรปลอมแล้วใช้กาวติดผีเสื้อเข้ากับกิ๊บทีนี้สร้างผีเสื้อทั้งฝูงเลยตกแต่งผมเปียกของเราด้วยกิ๊บผีเสื้อว้าวเป็นผมเปียกที่ดูดีจริงๆอ่ะ
ยิ่งตกแต่งด้วยผีเสื้อสีสดใสเหล่านี้ยิ่งทำให้ดูมีสไตล์แล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆไหนมาแชร์ภาพลง IG หน่อยสิ คุณชอบไอเดียการทำผมของเราไหมบอกให้เรารู้หน่อยว่าคุณอยากจะทำทรงผมไหนกันนะช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปฮาๆจากช่องชุมๆของเรานะจ๊ะจะรออะไรอยู่ล่ะกดเลย